ยังอยู่ที่ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจนะฮะแต่ว่าเป็นเศรษฐกิจต่างประเทศธุรกิจกาแฟของอินโดนีเซียเนี่ยเขาใหญ่โตมโหฬารอยู่แล้วแต่ตอนนี้กำลังจะลุกต่างฮะกำลังจะลุยต่อไปอุตสาหกรรมธุรกิจกาแฟในประเทศจีนติดตามจากรายงานครับอินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ส่งออกกาแฟรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งกาแฟท้องถิ่นของอินโดนีเซียเป็นที่สนใจของทั่วโลกเพราะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครบริษัทอโนมาลีคอฟฟี่เป็นผู้ผลิตกาแฟอินโดนีเซียแท้ 100% ส่งตรงจากไร่กาแฟบนเกาะบาหลีเกาะฟอเรสและจังหวัดปาปัวจนกลายเป็นผู้นำการผลิตกาแฟแบบซิงเกิลออริจินหรือกาแฟผลิตจากเมล็ดกาแฟมาจากจังหวัดหรือไร่กาแฟแห่งเดียวกันตอนนี้อโนมาลีคอฟฟี่กำลังเล็งตลาดส่งออกใหม่ในจีนซึ่งอุตสาหกรรมกาแฟกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจากจำนวนผู้บริโภคกาแฟที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ชาวจีนนิยมดื่มชามากกว่าซึ่งนั่นถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ผลิตกาแฟอินโดนีเซียที่ตอนนี้กลายเป็นผู้ส่งออกกาแฟไปจีนรายใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกไปแล้ว If we are really talking about quantity it will just be there you know I mean like we cannot going anywhere but if it's when we are talk about quality we can increase the quality and we can be more famous in the Indonesia coffeeBecause quantity itself is not really important as the quality as well. If the quality is getting better and better, then Indonesia will be famous for the quality because like Ethiopia, Brazil, Colombia, they know as a good producer for. การเติบโตของชนชั้นกลางและวิถีการดำเนินชีวิตของชาวจีนที่เปลี่ยนไปชาวจีนหันมาดื่มกาแฟมากขึ้นจากการวิจัยพบว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมกาแฟจีนมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.25 ล้านล้านบาทภายในปี2020ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ย 15% ต่อปีทั้งนี้จีนก็ผลิตกาแฟของตัวเองด้วยเช่นกันโดย 95% ของผลผลิตมาจากมณฑลยูนนานแต่พื้นที่เพาะปลูกของมณฑลยูนนานนั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งประเทศจึงจำเป็นต้องนำเข้าเมล็ดกาแฟจากต่างประเทศนายโจฮันเนสกุนาวานเจ้าของเวนทูราคอฟฟี่กล่าวว่าบริษัทของเขาเพิ่งเปิดสาขาใหม่ที่เซี่ยงไฮ้และเขาหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากงาน China International Expo ที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ I think the exhibition in China usually many buyers will come and it's a very open market for China right now and it's also opportunities for Indonesian producers and exporterstO offer their coffee because if as we know that we have coffee from Sumatra all the way to Papua and it has a different characteristic so the market is big with the population that is so huge that I think as this kind of exhibition is very promising for Indonesian producers Chinaกูวานาเล็งเห็นความต้องการของเมล็ดกาแฟอินโดนีเซียที่เพิ่มมากขึ้นในจีนโดยระบุว่าการส่งออกส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้เน้นไปที่กาแฟพร้อมดื่มแต่ปัจจุบันความต้องการเปลี่ยนไปสู่เมล็ดกาแฟสีเขียวบริสุทธิ์ซึ่งหมายความว่าอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมขั้วของจีนก็มีการเติบโตเช่นกันทั้งนี้งาน China International Expo นอกเหนือจากจะมีการแสดงวัตถุดิบเมล็ดกาแฟคุณภาพแล้วยังมีสินค้าอื่นๆร่วมโชว์ด้วยเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่าง2ประเทศเช่นยางพาราน้ำมันปาล์มและถ่านหินนิชาบวรวัฒนวานิชทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน